สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมจะชวนมาทำไข่ต้มโอ้โหสุดยอดเมนูพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องทำได้คือมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าใครต้มไข่ไม่เป็นเนี่ยโอ้ไม่รู้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาดูถูกเราว่าแม้แต่ต้มไข่ยังทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันอะไรรู้ป่ะเวลาต้มไข่นะครับมันอาจจะมีไข่แตกแล้วก็โอ้โหเต็มหม้อเลยเละเลยอันนี้ลองมาดูวิธีต้มไข่แบบไม่ให้มันแตกแล้วก็ไข่สวยนะไข่นี่มันจะต้องเป็นไข่ที่อยู่อุณหภูมิห้องนะฮะอุณหภูมิห้องก็คืออุณหภูมิที่เรายืนอยู่ทำอาหารทำกับข้าวอยู่ถ้าเป็นไข่ที่แช่ในตู้เย็นไว้เนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันแบบยังไงอะเป็นปกติก่อนนะใส่ไข่ไปในหม้อนะผมจะต้องเติมน้ำให้มันท่วมไข่เลยครับให้มันท่วมไข่เป็นพอฮะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการต้มไข่ไม่ให้มันแตกเกลือป่นเนี่ยครับจะใส่ตอนต้มเดี๋ยวลองเอาไปต้มกันก่อนเอาช้อนไปด้วยตอนนี้ผมเอาไข่มาตั้งไว้แล้วนะครับตัวช่วยอีกอันหนึ่งก็คือน้ำส้มสายชูที่เวลาต้มแล้วก็สามารถใส่ได้นะแต่วันนี้ผมจะใช้เกลือเหมือนกันนะครับเทคนิคของการต้มไข่ไม่ให้แตกก็คืออย่าใช้ไฟแรงนะฮะอย่าให้มันเดือดใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องถึงกับกลางนะอ่อนๆให้มันเดือดไปให้มันค่อยๆปรับอุณหภูมิไปนะฮะเกลือผมก็จะใส่ประมาณถ้าน้ำประมาณนี้ก็ประมาณสักช้อนชาเนาะเกลือมันจะเป็นตัวช่วยไม่ให้เปลือกไข่ร้าวต้มไปครับถ้าไฟมันแรงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดันไข่ก็จะไปกระทบกันหรือว่ากระทบหม้อทำให้ไข่แตกได้แล้วก็เนื้อไข่ข้างในก็จะทะลักออกมาแต่ถ้าเราต้มด้วยไฟอ่อนๆเดี๋ยวมันก็สุกนะครับถ้าอยากได้ตานีก็ประมาณสัก8นาทีเอาละครับผมว่าไข่ต้มผมสุกแล้วนะถ้าเราคิดว่าไข่ต้มสุกแล้วเนี่ยนะครับให้เทน้ำร้อนเลยเทน้ำร้อนออกแล้วก็เอาใส่น้ำเย็นเลยนะครับคือถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเขาว่ามันจะแกยากนะมันจะติดเปลือกลองดูนะครับแกะง่ายสวยๆแล้วฮะทุกทูก็ถือว่าโอเคเนาะก็คือต้มแล้วมันไม่ทะลักออกก่อนนั่นเองต้มไฟอ่อนๆนั่นเองนะครับสวยอยู่ไข่ต้ม
ง่ายๆนะครับแต่ว่าทำยังไงไม่ให้มันต้มตอนต้มแล้วมันไม่แตกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามพ่อบ้านงานครัวนะครับขอบคุณครับ